ประเทศชาติเป็นเรือนกายพระศาสนาเป็นเรือนใจคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาโดยสายเลือดขอแสดงความปีติยินดีอนุโมทนาอย่างยิ่งต่อน้ำใจที่งดงามของท่านทั้งหลายที่ได้แสดงออกต่อพระพุทธศาสนาให้การปฏิสันถารต้อนรับพระภิกษุสงฆ์ที่เดินทางมาในพิธีตามที่ท่านอัครราชทูตได้กล่าวไปแล้วนั้นอาตมาขอพูดแบบกันเองไม่เป็นทางการตามที่ท่านอัครราชทูตไทยของเราซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนท่านเอกอัครราชทูตได้กล่าวให้เราทั้งหลายได้ทราบถึงความเป็นมาโดยละเอียดถี่ถ้วนเป็นเหตุให้เราทั้งหลายทั้งฝ่ายพระสงฆ์และท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายได้ทราบร่วมกันอีกครั้งหนึ่งวัดพุทธารามนี้มีความเป็นมาตั้งแต่ริเริ่มเป็นอย่างไรทำให้เราทั้งหลายได้มีความภูมิใจร่วมกันว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาโดยสายเลือดแม้จะไม่ได้ทราบถึงหลักธรรมอย่างสูงและปฏิบัติธรรมได้อย่างสูงแต่ในสายเลือดนั้นทุกท่านก็เป็นชาวพุทธเต็มครบถ้วนเมื่อมาอยู่ต่างประเทศความรู้สึกว่าเป็นชาวพุทธนั้นก็ทำให้ท่านทั้งหลายเกิดความรู้สึกว่าจะทำอย่างไรให้ท่านทั้งหลายที่มาอยู่ประจำได้มีวัดเกิดขึ้นและมีพระสงฆ์มาอยู่ประจำความปรารถนาในใจนี้เหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ใดแต่บางคนก็ได้พูดบางคนก็ไม่ได้พูดบางคนได้ทำด้วยตนเองบางคนก็สนับสนุนส่งเสริมเพราะเหตุที่มีความเป็นชาวพุทธอยู่ในใจนั่นเองอาตมาได้ทราบความริเริ่มมาตั้งแต่ต้นว่าพี่น้องชาวพุทธที่นี่มีความต้องการอย่างไรจึงได้ปรึกษากับท่านเจ้าคุณที่สวีเดนที่ท่านทั้งหลายเรียกกันด้วยคำสามัญว่าหลวงตาว่าทำอย่างไรจึงจะให้มีพระได้ไปอยู่ประจำที่นอร์เวย์ทำอย่างไรจะให้มีวัดเกิดขึ้นระหว่างที่ไม่มีวัดก็ได้ปรึกษากันว่าเมื่อชาวพุทธที่นอร์เวย์ต้องการพระในโอกาสต่างๆก็ขอให้เดินทางมาท่านเจ้าคุณหลวงตาก็ได้ทำตามที่ตกลงกันไว้จนกระทั่งต่อมาท่านพระครูปลัดสำรวมได้มาอยู่ที่สวีเดนที่วัดพุทธารามกรุงสต็อกโฮล์มเป็นเหตุให้ท่านเจ้าคุณหลวงตานึกว่าเป็นโอกาสดีแล้วที่จะให้ท่านพระครูปลัดสำรวมมาอยู่ที่นี่เพราะว่าท่านพระครูปลัดนั้นมีน้ำอดน้ำทนสูงคนที่จะมาอยู่นอร์เวย์นี้ต้องอดทนสูงอีกเท่าตัวจากการอยู่ในประเทศอื่นๆเพราะคิดว่าดินฟ้าอากาศเป็นต้นทำให้พระสงฆ์อยู่ยากอย่างที่ท่านนพพรอัครราชทูตได้กล่าวแล้วท่านพระครูปรัชสำรวมแสดงความมีน้ำอดน้ำทนสูงตั้งแต่เริ่มมาในเบื้องแรกและจนกระทั่งได้เกิดวัดนี้ขึ้นเมื่อเริ่มจดทะเบียนเป็นสมาคมอาตมาก็ได้รับทราบและก็ดีใจว่าอย่างไรวัดจะต้องเกิดขึ้นแน่แล้วและพระสงฆ์ก็จะได้ไปอยู่ประจำแน่ต่อมาได้ทราบชัดเจนว่าท่านพระครูปรัชนี้อยู่เป็นหลักที่นี่แน่นอนและท่านเดินทางกลับเมืองไทยก็ไปบอกให้อาตมาทราบถึงความก้าวหน้าในการสร้างวัดว่าเป็นอย่างไรท่านไม่เคยเอ่ยปากบอกอาตมาว่าให้มาเปิดวัดเพราะว่าเดินทางไกลและเห็นว่าอาตมานี้แก่มากแล้วเดินทางลำบากท่านไม่ได้ขอร้องว่าให้มาช่วยเปิดวัดแต่ว่าความประสงค์ของท่านที่คุยกันนั้นทำให้อาตมารู้ว่าหลวงตาที่สวีเดนก็ดีท่านพระครูปรัชก็ดีต้องการให้มาอาตมาก็ชั่งใจตัวเองว่าอายุมากสังขารไม่ค่อยอำนวยเหมือนเมื่อก่อนแล้วจะมาได้อย่างไรแต่ก็นึกในใจว่าปีนี้ในหลวงของเราอายุย่างเข้า72ปีแล้วมาเปิดวัดนอร์เวย์ก็ดีได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงด้วยแล้วก็ตรงกับปี2000ตามที่ชาวโลกเขากล่าวกันด้วยก็เลยตัดสินใจมาทีแรกก็นึกว่าจะเดินทางกันมาสัก 2-3 องค์แต่ก็คิดว่า
ถ้ามาแล้วก็ให้เป็นหมู่เป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นก้อนทีแรกชวนกันมา10องค์ผลที่สุดก็เหลือ9องค์เหมือนอย่างที่เคยตั้งใจว่า9องค์เดินทางมาเพื่อร่วมเปิดวัดกับท่านทั้งหลายในวันนี้นี่ขอเล่าถึงความตั้งใจสอดคล้องกับที่ท่านเจ้าคุณหลวงตาและท่านพระครูปรัตสำรวมมีความรู้สึกและตรงกับท่านอัครราชทูตท่านได้กล่าวไปแล้วท่านทั้งหลายทราบดีว่าประเทศนอร์เวย์กับประเทศไทยนั้นไกลแต่เหมือนใกล้เพราะว่าในหลวงรัชกาลที่5ของเราเสด็จมานอร์เวย์ที่นอตแคปในสมัยโน้นท่านเสด็จมาทางเรือก็ลำบากเพราะอย่างนั้นท่านทั้งหลายที่มาอยู่กันที่นี่ต้องนึกว่าเรามาอยู่โดยเสด็จพระราชกุศลตามในหลวงรัชกาลที่5ปีพ.ศ.เท่าไหร่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จมาก็พ.ศ. 2450คิดดูพ.ศ. 2450ถึงเวลานี้เท่าไหร่แล้วปีนี้พ.ศ. 2542รวมแล้วก็เกือบ100ปีที่พระองค์เสด็จมาที่นี่